ทางการลาวได้เฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ70ปีแต่เสียงสะท้อนของประชาชนและนักวิชาการก็คือยังบ่จำเป็นที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งดังกล่าวอุ่นแก้วมีบทสัมภาษณ์มาเสนอทานเสริญหับฟังได้หาก็สำเร็จการเฉลิมฉลองวันกองทัพประชาชนลาวที่20มกราคมครบรอบ70ปีและทางการลาวก็ได้สั่งซื้อรถถังและยนต์ฝึกแอบสู้รบยักษ์ห้อย30แต่สำนักข่าวทางการลาวบ่ได้รายงานว่าซื้อในราคาเท่าใดสำนักข่าว AINonline.com ของรัสเซียได้รายงานในวันที่21มกราคมว่าลาวได้สั่งซื้อยนต์ฝึกแอบสู้รบยักษ์ห้อย30จำนวน10ลำในราคา300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆและการฝึกอบรมแต่หนังสือพิมพ์กองทัพประชาชนลาวรายงานว่าในตอนบ่ายของวันที่21มกราคม2019นี้บริษัทวิสาหกิจโรโซโบรอนเอ็กซ์พอร์ตแห่งรัสเซียได้มอบโอนยนต์ฝึกแอบสู้รบให้กระทรวงป้องกันประเทศของลาวจำนวน4ลำในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนและนักวิชาการว่าควรเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อในสิ่งที่จำเป็นกว่านี้ประชาชนท่านหนึ่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศลาวยังคงขาดเคลื่อนอาหารการกินและถนนหนทางยังเปเพอยู่ควรใช้เงินจำนวนดังกล่าวเข้าในการปรับปรุงเรื่องนี้ดีกว่าที่จะไปซื้อรถถังและยนต์สู้รบโอ้ที่เดี๋ยวมันรุนแพงเกินไปนี่ล่ะก็เฮาพัฒนาคือว่าเฮาพัฒนาบ่ถูกจุดนั่นคิดว่าเพราะว่าหน้าที่จะเอางบประมาณมาพัฒนาเรื่องอาหารการกินนี่ก่อนเพราะว่าทุกคนมันลําบากประเทศเฮามันลําบากเจ้าเพราะว่ากองทัพนี่ต้องเดินด้วยท้องนี่แม่นบ่ถ้าบ่มีอาหารการกินนี่มันอยู่บ่ได้ถ้ามันมีอาหารอุดมสมบูรณ์การกินน่ะที่เงินอื่นมันจะตามมาหรือว่าเฮาจะเก็บภาษีเก็บหยังมันก็ง่ายครับเรื่องผลิตเรื่องอาหารนี่นะเจ้าคือนี่มันสําคัญได้แต่มันกินทุกมื้อถ้าบ่มีอาหารเฮาอยู่บ่ได้ฉะนั้นต้องจำภาษีตัวนี้ไว้ดีๆเดี๋ยวกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะผลิตเรื่องอาหารนี่ตัวนี้สําคัญกินทุกมื้อทุกวันมื้อนึง2-3คาบเอางบเป็นว่าผลิตตัวนี้โอ้สิดีผู้ดูให้คนได้อยู่ดีกินดีแต่ว่าเพิ่นก็ว่าน้ําๆนะเจ้าแต่ว่าเพิ่นก็ว่ามันก็ต้องได้เสริมสมรรถภาพทั้งด้านการทหารเด้โอ้แต่แม่นอยู่ไปเสริมแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจบ่ดีหรือเฮาบ่มีอาหารการกินเฮาจะตายก่อนก็จะตายก่อนน่ะตายอดหิวก่อนอึดอยากแล้วการจี้ปุ้นมันก็จะตามมาบ่มีอยู่ไม่กินเท่านั้นแหละตัวนี้เพียงสําคัญตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คําแม่นเฮามีอยู่ไม่กินน่ะจังคอยพี่หน้าคอยซื้อน้ําล้างเออก็มันก็จะถือว่าเฮาวางนโยบายหรือว่าวางแผนถูกในการพัฒนานี่เฮาไปทุ่มเทอยู่ตัวนั้นก่อนน่ะบ่ถือว่าเฮาเบิดงบแล้วเฮาสิเอายังมาพัฒนาเรื่องนี้เรื่องอาหารนี่ตัวสําคัญนี่อีตนว่าเฮาเห็นว่าอันใดมันจําเป็นคนกันระวางเออแม่นอาหารจําเป็นที่สุดแม่นน่ะระวางยนต์ลบเพื่อบินลบรถถังกับอันอื่นจังซี่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจังซี่ถนนหนทางจังซี่นั่นน่ะต้องตัวอาหารนี่ต้องมาก่อนเลยอาหารนี่ถ้าบ่มีอาหารนี่อยู่บ่ได้เรื่องถนนหนทางเด้เออหนทางก็อันดับที่2ห้องจากอาหารการกินนี่เนี่ยมันการฮบกันสู่ฮบเนี่ยมันบ่มันยังไกลยังไกลก็จะไปรถถังรถยนต์ซื้อมากก็มาเสียค่าบำรุงรักษาเอาบ่จําเป็นเอาไว้น้ําหลังดีกว่าแม่นก็แม่นพัฒนาจริงๆพัฒนาประเทศอีหลีนะเอาไว้น้ําหลังมันเสียดายงบนั่นแหละแต่ว่าเอางบนอกจากนี้นักวิชาการท่านนึงก็ตั้งคําถามว่าการใช้เงินจํานวนมหาศาลซื้อยนต์และรถถังมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับประชาชนแล้วหรือบ่ก็บ่เข้าใจเนาะว่าเพิ่นไปนะลงทุนในโครงเขตนี้หลายนี่แม่นเพื่ออย่างนะก็มีคําถามหลายอันอยู่อือนะก็ได้ยินประชาชนเว้าอยู่ว่าโอ้อันมันอาจจะเฮ็ดตามสากลบ่กระแสทั่วโลกนี่เขากําลังอนาสุ่มใส่เนี่ยก็เอื้อนเนาะเรื่องงานป้องกันชาติเสื่อมเขี้ยวเล็บเสื่อมเขี้ยวเล็บให้กันและกันนะในปัจจุบันบ่แม่นแต่ลาวเด้ในระดับโลกนี่รู้สึกว่ากระแสเว้าเรื่องนะนะการซื้ออาวุธนี่สิเป็นกระแสนึงเด้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนาะเฉพาะแม่นบ่ว่าจะเป็นอันน่ะประเทศมหาอำนาจประเทศน้อยประเทศหยังก็ย่อมความจริงตึงเลยเนาะอยู่ในระดับภาคพื้นอยู่ในสากลนี่นะแต่ว่าก็มีคําถามอยู่ว่าอันน่ะยกตัวอย่างว่าประชาชนเขาล้มกันว่าโอ้เพิ่นว่า
นะเสริมให้มันทันประเทศอื่นเนาะเพิ่นว่าเจ้าเท่าเทียมกับประเทศอื่นเฮาก็ฮู้ว่านะเออมันก็แน่นอนแต่ละประเทศมันก็ต้องมีการป้องกันเนาะแต่ว่ามันก็บ่แม่นมันเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันเกิดหรือบ่เกิดแต่ว่าก็คำถามก็คือว่าเอาคงเขตอื่นได้สนะครับคือบ่ลงทุนให้มันเท่าเทียมกันประเทศอื่นคือกันแต่คือว่าเท่าไหร่มันคงเขตอื่นได้สนะเป็นตัวอย่างว่าสาธารณรัฐคือบ่ลงทุนให้มันพอกันกับการที่เฮ็ดมันก็บ่ยากมันบ่คืออันนี้แหละตัดสินใจเฮ็ดคือว่าการสร้างพื้นฐานโครงสร้างในหนทางการศึกษาเพราะนั่นเองนะมันก็เบิ่งต้องเบิ่งความต้องการของประชาชนด้วยเนาะว่าประชาชนอยากได้หยังอันนี้มันเป็นความต้องการของประชาชนบ่คือจังได๋แม่นล่ะคือบางประเทศวงวิชาการเขาล้มกันเขาว่าบางประเทศเขาก็มีทหารเลยกันเขาก็ยังเจริญนะอันนี้มันประชาชนต้องการบ่ในฐานะนึงเพิ่นก็บ่ได้มาถามด้วยเนาะประชาชนต้องการบ่นะมันมีความจําเป็นทําได้เนาะยกตัวอย่างว่าเอามาแล้วมันสินําใช้ได้บ่เพราะว่ามันอุปมามันก็เป็นแบบนั้นบ่ในลักษณะที่ว่าครอบครัวนี่เฮายังทุกข์ยากอยู่เทียบใส่หัวหน่วยครอบครัวหัวหน่วยประเทศก็คือหัวหน่วยครอบครัวแต่ว่าครอบครัวเฮานี่ยังทุกข์ยากอยู่ประเทศนี่เฮายังทุกข์ยากอยู่อันใดที่มันจําเป็นสําหรับประชาชนหรือว่าอันใดที่มันจําเป็นสําหรับลูกเต้าอยู่ภายในครอบครัวอันนี้มันเป็นจังซี่บ่ยกจัดย่างแบบนี้แหละแต่คือว่าเขาถูกที่ตายเนาะเดี๋ยวนี้เขาถูกนะหมอหงเฮียนเขาพอเขาพัดไปซื้อเงินบังคับมาเล่นอยู่ซื้อเข้ามาเพื่อกุ้มกินเนาะปีนี้มันบ่ละเออเป็นปากท้องดิเอาปากท้องก่อนเขาพัดไปเขาไปซื้อห้าเก้ามายามเงินอยู่นั่นจะที่เอาอะไรสมมติว่าถูกแล้วไปซอกติดนี่ถูกแล้วไปซอกเก็บรวยมันก็อยากยากแล้วมันบวกเออมันบ่มีทางที่พ้นถูกไปได้นั่นนี่แหละวงจรของถูกหนึ่งคนหนึ่งคนกับประเทศหนึ่งประเทศมันวงจรมันก็คือกันละหรือว่าสังคมมันใดอันหนึ่งท่านเจ้าผู้อู้จะลุกขึ้นมาจากวงจรถูกได้ละแล้วก็ไปเป็นหนี้ผู้อื่นบุกุ้มกินนะบุกุ้มตัวเองอยู่ตลอดนะอาศัยผู้อื่นทุกด้านเลยเห็นบ่อันนั้นเป็นคำเห็นของประชาชนและนักวิชาการเกี่ยวกับการสั่งซื้อรถถังและยนต์ฝึกแอบสู่รบจากรัสเซียถึงจังใดก็ตามหนังสือพิมพ์กองทัพประชาชนลาวได้รายงานโดยอ้างคําเว้าของท่านพลตรีประสิทธิ์เทียงธรรมห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวว่าการได้รับยนต์ฝึกแอบสู่รบดังกล่าวนี้เป็นการประกอบส่วนอันสําคัญในการยกระดับความสามารถในการฝึกแอบยนต์สู่รบของกองทัพประชาชนลาวให้สูงขึ้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มทวีประสิทธิภาพให้แก่เวียกงานปรับปรุงก่อสร้างกองทัพในการปกปักรักษาเขตน่านฟ้าของสปป.ลาวไว้อย่างมั่นคงสบายดี